ุณทริยสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องตถาคตมีวิชาและวิมุตติเป็นพลานิสงส์พระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11สังยุตตนิกายมหาวักสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอัญชันนมฤคทายวันใกล้เมืองสาเกตครั้งนั้นแลกุณทริยปริภาชกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยให้พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าเที่ยวไปในอารามเข้าไปสู่บริษัทเมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าแล้วในเวลาปัจฉาภัทข้าพเจ้าเดินไปเนืองๆเที่ยวไปเนืองๆสู่อารามจากอารามสู่อุทยานจากอุทยานณที่นั้นข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำลังกล่าวถ้อยคำมีวาทะและการเปลื้องวาทะว่าดังนี้เป็นอานิสงส์และมีความขุ่นเคืองเป็นอานิสงส์ส่วนท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์อยู่เล่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกระกุณทริยะตถาคตมีวิชาและวิมุตติเป็นพลานิสงส์อยู่ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ดูกระกุณทริยะโพชฌงค์เจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ดูกระกุณทริยะสติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ดูกระกุณทริยะสุจริต3อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ทำเหล่าไหนที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์ดูกระกุณทริยะอินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์ดูกระกุณทริยะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปที่ชอบใจด้วยจักษุแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอเห็นรูปที่ไม่ชอบใจด้วยจักษุแล้วก็ไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุฟังเสียงที่ชอบใจด้วยหูแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอฟังเสียงที่ไม่ชอบใจด้วยหูแล้วก็ไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุดมกลิ่นที่ชอบใจด้วยจมูกแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายใน
หลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอดมกลิ่นที่ไม่ชอบใจด้วยจมูกแล้วก็ไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุลิ้มรสที่ชอบใจด้วยลิ้นแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอลิ้มรสที่ไม่ชอบด้วยลิ้นแล้วก็ไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะที่ชอบใจด้วยกายแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอถูกต้องโผฏฐัพพะที่ไม่ชอบด้วยกายแล้วก็ไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุรู้ธรรมารมณ์ที่ชอบใจด้วยใจแล้วย่อมไม่ยินดีไม่ครึ่งเครียดไม่ยังความกำหนัดให้เกิดและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วอันหนึ่งเธอรู้ธรรมารมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยใจแล้วไม่เก้อไม่มีจิตตั้งอยู่ด้วยอำนาจกิเลสไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วดูกระกุณฑริยะเพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักขุแล้วเป็นผู้คงที่ไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทเพราะรูปทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วภิกษุฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นผู้คงที่ไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทเพราะเสียงทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วภิกษุดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเป็นผู้คงที่ไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทเพราะกลิ่นที่ชอบใจและไม่ชอบใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วภิกษุลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วเป็นผู้คงที่ไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทเพราะรสทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วภิกษุถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วเป็นผู้คงที่ไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทเพราะโผฏฐัพพะทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วภิกษุรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วเป็นผู้คงที่ไม่เสียใจมีจิตไม่พยาบาทเพราะธรรมารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจและกายของเธอก็คงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีในภายในหลุดพ้นดีแล้วดูกระกุณฑริยะอินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์ดูกระกุณฑริยะก็สุจริตเหล่านั้นอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริตสุจริตสามอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ดูกระกุณฑริยะสติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ดูกระกุณฑริยะสติปัฏฐานสี่อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมยังโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ดูกระกุณฑริยะโพชฌงค์เจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกระกุณฑริยะโพชฌงค์เจ็ดอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วกุณฑริยะปริภาชกะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะจนตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบกุณฑริยะสูตร